สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่9มิถุนายนปี2024ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าในสัปดาห์นี้ไอจะรวบรวมข่าวไอทีและข่าวเทคโนโลยีอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่ข่าวแรกเลยค่ะทาง Samsung ได้เริ่มทดสอบ One UI 6.1.1 ให้กับ Galaxy C55 เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะทาง Samsung ได้ปล่อยอัปเดต One UI 6.1 ไปใน Galaxy S24 และล่าสุด Samsung ก็ได้เริ่มปล่อยอัปเดต One UI 6.1.1 ให้กับผู้ใช้บางรายค่ะและเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีผู้ใช้งานบน X ได้เผยภาพและข้อมูลเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์บน Galaxy C Flip 5ค่ะว่ามีการเริ่มทดสอบ One UI 6.1.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากภาพดังกล่าวนะคะจะเห็นได้ว่าเวอร์ชันเฟิร์มแวร์สำหรับการทดสอบ One UI 6.1.1 บน Galaxy C Flip 5นั่นก็คือรหัสตามภาพนี้เลยค่ะการปล่อย One UI 6.1.1 เวอร์ชันเบต้าให้กับผู้ใช้งาน Samsung ได้เริ่มทดสอบอาจจะมีการทดสอบเฟิร์มแวร์รุ่นย่อยอีกหลายรุ่นเลยค่ะดังนั้นนะคะสำหรับผู้ใช้ Galaxy C จะได้ทดสอบ One UI 6.1.1 เวอร์ชันเบต้าอาจจะต้องรออย่างน้อย2สัปดาห์นั่นเองค่ะและมีข่าวรายงานคาดว่า One UI 6.1.1 เวอร์ชันที่สมบูรณ์แล้วนะคะน่าจะเปิดตัวมาพร้อมกับ Galaxy C4 6และ Galaxy C Flip 6นั่นเองค่ะและอาจจะมีการเปิดตัวในงาน Galaxy Unpacked ในวันที่10กรกฎาคมปี2024ที่ใกล้จะถึงเข้ามานี้นี่เองค่ะมากันที่ข่าวต่อไปเลยค่ะมีภาพหลุดสเปคของแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อของ Galaxy C Flip 6ค่ะสำหรับ Galaxy C Flip นะคะถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นเรือธงจากซัมซุงเลยก็ว่าได้ค่ะด้วยความที่ดีไซน์ของเขานะคะมีความล้ำสมัยอีกทั้งยังพกพาสะดวกและใช้งานง่ายอีกด้วยค่ะซึ่งทางซัมซุงนะคะก็ได้เปิดตัว Galaxy C Flip ไปแล้วทั้งหมด4รุ่นด้วยกันตามภาพนี้เลยค่ะและเร็วๆนี้นะคะคาดว่าทางซัมซุงอาจจะมีการเปิดตัว Galaxy C Flip 6รุ่นใหม่และเมื่อไม่นานมานี้นะคะจะได้เห็นข่าวลือจาก My Smart Price ได้เผยให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของซัมซุงค่ะรุ่นใหม่ที่มีหมายเลขรุ่นใหม่ค่ะและได้รับการรับรองจาก FCC หรือว่าคณะกรรมการกลางนั่นเองและตามภาพนะคะจะเห็นได้ว่ามีแบตเตอรี่2ก้อนที่ความจุรวมกันอยู่ที่ประมาณ 3,887 มิลลิแอมค่ะแต่คาดว่าตอนวางจำหน่ายเนี่ยจะโปรหมดไปด้วยความจุแบตเตอรี่ที่ 4,000 มิลลิแอมนั่นเองและในข่าวลือนะคะยังได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อการรองรับการชาร์จด้วยนะคะและใน Galaxy C Flip เนี่ยจะมีการอัปเดตเพิ่มความจุแบตเตอรี่นอกจากนี้นะคะยังมีข่าวลืออีกค่ะว่าจะมีการอัปเกรดกล้องหลักให้สามารถถ่ายได้ถึง50ล้านพิกเซลค่ะสำหรับข่าวลือนะคะเราก็มารอติดตามลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นไปตามข่าวลือหรือเปล่ามีข่าวลือนะคะว่าทาง Gemini เนี่ยจะเพิ่มส่วนขยายจากแอป Spotify เร็วๆนี้ค่ะมีรายงานนะคะได้เผยว่าเจอรหัสอ้างอิงของ Spotify โดยถูกค้นพบในแอปพลิเคชัน Google นั่นเองค่ะซึ่งจากรหัสอ้างอิงนี้นะคะก็เป็นไปได้ว่าทาง Gemini เนี่ยจะรองรับส่วนขยายของ Spotify ในเร็วๆนี้ค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะ Gemini ก็ได้มีการอัปเดตให้เพิ่มส่วนขยายต่างๆเข้ามาเช่น YouTube Music ค่ะโดยการเพิ่มส่วนขยายของ YouTube Music นะคะจะช่วยในการค้นหาและเล่นเพลงผ่าน Gemini ได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและมีการคาดว่าอีกนะคะว่าทาง Gemini เนี่ยจะทยอยอัปเดตเพิ่มส่วนขยายจากแอปต่างๆมาเรื่อยๆค่ะอย่างแอป Spotify นั่นเองและนี่ก็เป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นนะคะยังไงเราก็มารอติดตามรุ้นกันว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวจริงหรือเปล่าค่ะมีการพบเบาะแส Back to School ปี2024ในสหรัฐอาจจะเริ่มเร็วๆนี้ค่ะทาง Apple นะคะได้เริ่มโปรโมทโพสต์ MacBook เพื่อการศึกษาใน Instagram ค่ะโดยมีข้อความนะคะระบุว่าซื้อ Mac สำหรับมหาวิทยาลัยพร้อมกับส่วนลดการศึกษาและพร้อมรับบัตรของขวัญส่วนลดมูลค่าสูงสุด200ดอลลาร์เลยค่ะหรือว่าเป็นเงินไทยประมาณ 7,290 บาทนั่นเองโดยภาพนี้นะคะได้ถูกแคปไว้โดยผู้ใช้แคนาดานั่นเองค่ะสื่อว่าโปรโมชั่น Back to School ในปี2024ในสหรัฐอาจเหมือนกับปี2023ค่ะและมีรายงานเผยอีกนะคะว่าเมื่อเราคลิกภาพโฆษณาไปก็จะเข้าสู่หน้าเว็บของ Apple แบบเพื่อการศึกษานั่นเองค่ะแต่ยังไงแล้วนะคะก็ยังไม่มีการอ้างอิงถึงโปรโมชั่น Back to School ปี2024ค่ะและสำหรับประเทศไทยนั้นนะคะเมื่อปี2023ทาง Apple เนี่ยก็ได้จัดโปรโมชั่น Back to School ในวันที่22มิถุนายนปี2023ค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะนั่นก็คือซื้อ MacBook แถม AirPods หรือว่าซื้อ iPad แถม Apple Pencil นั่นเองค่ะและคาดว่าในปี2024นี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองค่ะใครที่เป็นสาววก Netflix นะคะ
มีข่าวค่ะว่าทาง Netflix จะยุติการให้บริการสำหรับ Apple TV รุ่นที่2และ Apple TV รุ่นที่3ค่ะมีข่าวล่าสุดนะคะว่าทาง Netflix ได้ประกาศยุติการให้บริการ Netflix บน Apple TV ทั้งรุ่นที่2และรุ่นที่3หลังจากวันที่31กรกฎาคมปี2024ที่จะถึงนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะทาง Netflix เนี่ยก็เคยยุติการรองรับอุปกรณ์เก่าอื่นๆมาแล้วค่ะอย่างเช่นสมาร์ททีวีของ Samsung และ VCO รุ่นเก่านั่นเองค่ะรวมไปถึงกล่องโลกุรุ่นแรกๆในปี2019ด้วยค่ะสาเหตุนะคะก็เพราะว่าทาง Netflix เนี่ยจะเปลี่ยนระบบป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จาก Windows Media DRM เป็น Microsoft PlayReady DRM นั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังใช้ Apple TV รุ่นที่2และ Apple TV รุ่นที่3นะคะจะไม่สามารถใช้งาน Netflix ได้ตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมปี2024และถ้าหากใครนะคะต้องการใช้ Netflix เนี่ยไอแนะนำนะคะให้ไปซื้อรุ่นที่ใหม่กว่าอย่างเช่น Apple TV 4K นั่นเองค่ะ Apple Vision Pro นะคะอาจเปิดขายนอกสหรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2024นี้ค่ะมีรายงานได้เผยว่าผู้ผลิตเริ่มส่ง Apple Vision Pro ไปยังประเทศต่างๆนอกสหรัฐในช่วงกลางเดือนมิถุนายนปี2024โดยมีรายงานนะคะว่ามีอยู่6ประเทศด้วยกันค่ะที่จะเริ่มวางจำหน่ายก่อนได้แก่ประเทศสหราชอาณาจักรประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมนีประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะส่วนประเทศอื่นๆนะคะอย่างประเทศออสเตรเลียประเทศแคนาดาและประเทศเกาหลีใต้เนี่ยอาจรวมอยู่ในนั้นด้วยหรือไม่ก็จะเป็นกลุ่มประเทศถัดไปที่จะมีการวางขาย Apple Vision Pro นั่นเองค่ะและยังมีรายงานเผยอีกนะคะว่าทาง Apple อาจจะประกาศเรื่องการเปิดจำหน่าย Vision Pro ในประเทศนอกสหรัฐในงาน WWDC ปี2024ที่ใกล้เข้ามานี้ค่ะหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองและในงานนะคะจะมีการพูดถึง Vision OS 2ใหม่ด้วยนะคะสำหรับ Vision OS 2เนี่ยก็มีข่าวลือค่ะว่าจะมาพร้อมกับแอปของ Appleที่ได้ปรับปรุงให้ใช้งานกับ Apple Vision Pro ได้มากยิ่งขึ้นค่ะหรืออีกฟีเจอร์หนึ่งค่ะนั่นก็คือฟีเจอร์การติดตามการหายใจระหว่างการทำสมาธิจะมีการรองรับใช้ Apple Vision Pro คู่กับ Apple Pencil Pro ด้วยค่ะทาง Apple นะคะได้ปรับข้อมูลของ iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 GPU เนี่ยเหลือเพียง9คอค่ะหลังจากที่ Apple นะคะได้เปิดตัว iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมปี2024ที่ผ่านมานี้ก็ได้มีการเผยข้อมูลสเปคบนเว็บไซต์โดยตอนนั้นนะคะได้ระบุว่า iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 รุ่น11นิ้วและ13นิ้วที่มาพร้อมกับ CPU 8คอและ GPU 10คอค่ะแต่เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะทาง Apple เนี่ยได้ปรับข้อมูลสเปค iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 ที่เว็บไซต์ Apple ในสหรัฐค่ะโดยในเว็บนะคะได้ปรับว่าทั้งรุ่น11นิ้วและ13นิ้วเนี่ยจะมาพร้อมกับ CPU 8คอและ GPU 9คอเหมือนกันค่ะส่วนในเว็บไซต์ของประเทศไทยนะคะยังไม่มีการอัปเดตข้อมูลค่ะตอนนี้นะคะยังเป็นข้อมูลเดิมอยู่นั่นก็คือ GPU 10คอนั่นเองค่ะยังไงก็ตามแล้วนะคะถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทาง Apple ได้ขายสินค้าที่มาพร้อมกับชิป M2 GPU 9คอค่ะเพราะว่าใน MacBook Air ชิป M2 นั้นนะคะใช้ CPU 8คอและ GPU 10คอนั่นเองค่ะสำหรับในเรื่องของการใช้งานนะคะก็มีรายงานเผยว่าผู้ใช้ iPad Air อาจจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง GPU 9คอและ10คอนั่นเองค่ะเผยข้อมูลขนาดของตัวเครื่อง iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ว่าจะมีขอบจอที่บางลงค่ะมีรายงานจาก Mac Rumor นะคะได้รายงานข้อมูลขนาดของตัวเครื่อง iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ค่ะโดยมีการเปรียบเทียบกับ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ไว้ด้วยนะคะตามภาพนี้เลยค่ะสำหรับ iPhone 16 Pro นะคะขนาดตัวเครื่องเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยพอๆกับ iPhone 15 Pro เลยค่ะแต่จุดที่แตกต่างกันนั่นก็คือ iPhone 16 Pro สูงขึ้นและกว้างขึ้นในส่วนของหน้าจอนะคะใหญ่ขึ้นจาก 6.1 นิ้วเป็น 6.3 นิ้วค่ะและในเรื่องของขอบจอนะคะบางลงจาก 1.7 มม.เหลือเพียง 1.2 มม.เท่านั้นเองค่ะและในเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องนะคะหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนั่นเองค่ะส่วน iPhone 16 Pro Max นั้นนะคะตัวเครื่องเนี่ยหนาขึ้นสูงขึ้นกว้างขึ้นเช่นกันโดยหน้าจอของ iPhone 16 Pro Max นะคะจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.9 นิ้วจากเดิม 6.7 นิ้วและขอบหน้าจอบางลงเหลือเพียง 1.15 มม.นั่นเองค่ะสำหรับหน้าจอของ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max นะคะที่บางลงนั้นมีรายงานเผยว่ามาจากเทคโนโลยี BRS ค่ะที่ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหน้าจอที่มีความกระทัดรัดลดขนาดของขอบจอลงได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นภาพเปรียบเทียบระหว่าง iPhone 16 Pro Max ด้านซ้ายนะคะกับ iPhone 13 Pro Max ด้านขวานั่นเองค่ะสำหรับขอบหน้าจอของ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ลดลงไปจากเดิมประมาณ 26-30% เลยค่ะซ
ซึ่งค่าขอบหน้าจอของ iPhone 16 Pro ที่บางเพียง 1.2 มมและ iPhone 16 Pro Max ที่บางเพียง 1.15 มมก็อาจจะบางกว่ามือถือของ Samsung อย่าง Galaxy S24 Ultra ที่บางเพียง 1.5 มมค่ะอีกหนึ่งข้อกังวลในเรื่องของขอบหน้าจอที่บางลงนั้นนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการจับหรือว่าเคสที่เราสวมใส่นั่นเองเพราะว่าเมื่อหน้าจอบางลงเท่าไหร่โอกาสที่มือของเราเนี่ยและตัวเคสก็มีโอกาสสูงมากเลยค่ะที่มือของเราและตัวเคสอาจจะไปบังข้อมูลในมือถือของเราได้นั่นเองค่ะมากันที่ข่าวสุดท้ายกันดีกว่าค่ะมีข่าวลือนะคะว่าทาง Apple เนี่ยอาจจะเปิดตัวแอป Password ใน iOS 18และ macOS 15ค่ะมีรายงานเผยว่าตัวแอป Password นะคะจะเก็บข้อมูลบัญชีการใช้งานของเราค่ะและรหัสผ่านสำหรับข้อมูลในระบบเว็บไซต์ต่างๆอีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลรหัสผ่าน Wi-Fi Pass Key รองรับการใช้ Face ID หรือว่า Touch ID ค่ะในการเข้าสู่ระบบแทนการกรอกรหัสผ่านนั่นเองและข้อมูลในแอป Password เนี่ยจะถูกกรอกโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะตอนที่ผู้ใช้งานนะคะได้เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์หรือว่าในแอปนั่นเองและทาง Apple นะคะต้องการให้แอป Password เนี่ยช่วยให้ผู้ใช้นะคะสามารถจัดการบัญชีการใช้งานรหัสผ่านต่างๆได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือมีระบบการแนะนำการตั้งรหัสผ่านให้เดายากการใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันในแต่ละเว็บไซต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะข่าวลือเกี่ยวกับ iOS 18เนี่ยมีเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญในคืนวันพรุ่งนี้จะมีการจัดงาน WWDC ปี2024หรือว่าจัดขึ้นในวันที่11มิถุนายนปี2024เวลาเที่ยงคืนประเทศไทยนั่นเองค่ะและใน Facebook ของ iMode นะคะก็ได้มีการไลฟ์สดเกี่ยวกับงาน WWDC แบบเรียลไทม์ด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆ เนี่ยอยากติดตามก็สามารถเข้าไปดูได้ในที่ Facebook ได้เลยนะคะสำหรับงาน WWDC ปี2024นะคะมีการคาดว่าจะมีการเปิดตัว iOS 18และ OS เวอร์ชั่นใหม่ๆด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากดูสรุปเกี่ยวกับ iOS 18ว่าใน iOS 18เนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆบ้างจริงๆแล้วไอซ์กับพี่เต้นนะคะได้ทำคลิปสรุปไว้เรียบร้อยแล้วสามารถติดตามได้ที่ช่องได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้ววันนี้ไอซ์ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ